ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเมื่อกกต.รุยไฟรับรองสว.เขากระโดงนะครับตอนนี้นะครับเรื่องของสว.ก็มีการแบ่งแยกออกมาว่าเป็นสว.สีนั้นเป็นสว.สีนี้เป็นสว.ที่นั่นเป็นสว.ที่นี่และก็อย่างที่บอกว่ามันยังไม่ชัดเจนอะไรเดี๋ยวค่อยดูนะครับวันจะชัดเจนเพิ่มมากยิ่งขึ้นวันที่เลือกประธานวุฒิสภารองประธานวุฒิสภาคนที่1และคนที่2เราจะได้เห็นเพราะว่าถ้าเกิดว่านั้นไม่มีการแข่งขันเราจะไม่รู้แต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มีการแข่งขันโดยวันนี้สว.ภาคประชาชนหรือว่าสว.พันใหม่ถึงสู้ไม่ได้แต่ก็สู้แล้วส่งพลรองประธานนะครับชิงตำแหน่งประธานวุฒิสภารองประธานนะครับคนที่1คนที่2นั่นมันจะทำให้เราเห็นว่าวันนี้นะครับจะมีสว.แบ่งแยกเป็นกลุ่มไหนบ้างนะครับวันนี้การทำแบบนี้ของสว.นะครับคือสว.พันใหม่หรือสว.ประชาชนจะทำให้ประชาชนได้เห็นอะไรอย่างจะทำให้ประชาชนได้เห็นความมืดดำของกลุ่มสว.เหล่านี้อย่างที่บอกว่าบางคนเข้ามาจะทำเพื่อประเทศชาติและประชาชนบางคนเนี่ยเข้ามาเพื่อจะรักษาผลประโยชน์ของพวกพ้องและบางคนเข้ามาเพื่อจะขายตัวนะในการที่จะโหวตอะไรต่างๆหรือเปล่าต้องรอติดตามครับเมื่อวันที่10กรกฎาคม2557ช่วงเวลานะครับช่วงบ่ายกกต.ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสว.ครบทั้ง200คนรวมทั้งบัญชีสำรองอีก100คนพร้อมกันทั้งนี้ได้มีการประสานงานแจ้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อเตรียมรับการรายงานตัวในช่วงเช้าของวันเดียวกันทั้งที่ก่อนหน้านี้มีข่าวหลายกระแสไปในทางทิศทางเดียวกันว่ากกต.จะยังไม่รับรองผลการเลือกตั้งสว.โดยกระทำการสืบสวนสอบสวนพิจารณาเรื่องร้องเรียนทั้งหลายก่อนซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้สถานการณ์พลิกผันเช่นนี้ไม่มีใครทราบว่าเกิดจากเหตุใดเพราะไม่มีการแถลงถึงต้นสาเหตุที่เป็นที่มาแต่ก็มีคนบางพวกนะครับบางคนบางกลุ่มบางพวกเนี่ยคาดว่าจะเป็นผลจากสืบเนื่องมาจากสว.ชุดคสช.ประชุมกันล่าสุดและลงมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาการเลือกสว.ชุดนี้ในท่ามกลางเสียงคัดค้านของว่าที่สว.รุ่นใหม่และผู้ที่หมั่นไส้บางจำพวกนะครับก็เป็นที่เข้าใจกันดีว่าการตั้งคณะกรรมการวิสามัญนั้นแม้จะขึ้นชื่อว่าเพื่อการศึกษาแต่ในที่แท้จริงคือการตรวจสอบจับผิดและการจัดการนะครับเลือกสว.นั่นเองว่าได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและโดยรวดเร็วหรือไม่นะครับซึ่งสอดคล้องกับการรายงานข่าวของสื่อมวลชนอย่างหนาหูถึงการจัดระบบอย่างเป็นล่ำเป็นสันในการเลือกตั้งครั้งนี้มีการจัดตั้งบุคลากรเข้าไปสมัครรับเลือกมีการบล็อกโหวตนะครับจึงเป็นผลให้นะครับผู้สมัครรับเลือกมีข่าวว่าใกล้ชิดกับกลุ่มนักการเมืองเขากระโดงได้รับเข้ามาเป็นจำนวนมากอีกทั้งคนขับรถของอดีตนักการเมืองใหญ่ก็ได้รับเลือกจึงทำให้จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่มากไม่ใหญ่มากนะครับมีสว.มากกว่ากรุงเทพมหานครถึง2เท่าและมากกว่าหลายจังหวัดอีกหลายเท่าที่สำคัญมีหลักฐานเกี่ยวกับการจัดทำโพยที่กำหนดนัดหมายและมีการเลือกผู้สมัครบางหมายเลขที่อยู่ในเครือข่ายการจัดตั้งนอกจากนี้ยังมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขนผู้สมัครไปประชุมพบปะกันกระทั่งในไปประชุมหรือเพื่อแจกจ่ายเงินกันและยังมีข้อเท็จจริงว่ามีผู้เกี่ยวข้องในจำนวนมากจึงมีการร้องเรียนถึง600คดีในมาตรการร้องเรียนดังกล่าวจำแนกได้2ประเภทคือประเภทที่ส่งผลให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะทั้งประเทศโดยการจัดเลือกกันใหม่ทั้งประเทศและประเภทที่ส่งผลเฉพาะตัวในการเพิกถอนเลือกของผู้สมัครอีกหลายๆคนนะเมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการสมัครนะครับเลือกทั้ง2ประเภทนี้นะครับกฎหมายบัญญัติให้กกต.ต้องทำการสืบสวนสอบสวนและนำคำและทำและมีคำสั่งโดยเร็วนะครับนั่นก็คือการเป็นประเภทที่เลือกเป็นโมฆะก็ต้องสั่งให้เลือกใหม่ทั้งประเทศโดยเร็วที่สุดถ้าเป็นประเภทเฉพาะตัวก็แจกใบแดงเฉพาะผู้ที่มีผลในการเลือกเฉพาะตัวกันใหม่แต่โดยรวมคือเป็นหน้าที่ของกกต.ต้องสืบหาการสืบสวนที่มีคำสั่งโดยเร็วการละเว้นหรือการไม่ทำหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนหรือมีคำสั่งโดยเร็วเป็นความผิดตามกฎหมายและยังเป็นความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแต่รักกระทงหรือนับกรรมของความผิดนะครับจะมีโทษจำคุกถึง10ปีปรากฏว่ากกต.ไม่ได้มีคำสั่งเกี่ยวกับการร้องเรียนหรือแม้แต่เพียงเรื่องเดียวจู่ๆก็ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง200คนซึ่งหมายความว่ากกต.ได้รับรองผลการเลือกประเภทแรกคือประเภทการเลือกประเทศว่าชอบด้วยกฎหมายและยังรับรองผลการเลือกตั้งประเภทที่2คือทุกคนได้รับเลือกโดยสุจริตเที่ยงธรรมเพียงแต่อ้างว่าจะมีการสอบสวนสืบสวนและสอยทีหลังซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติทั้งนี้การประกาศรับรองดังกล่าวจึงเท่ากับเป็นการลุยไฟและทำให้เกิดความห่วงใยว่าอนาคตกกต.ชุดนี้จะดีจะนะครับดีจะร้ายอาจจะตามรอยนะครับ3หน้า
5ห่วงก็คือกกต.รุ่นพี่ที่ถูกศาลจำคุกร้ายแรงเพราะเหตุนะครับจัดการเลือกตั้งโดยไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมและเนื่องจากมีคดีร้องเรียนจำนวนมากก็อาจจะถูกกล่าวหาหลายบทหลายกรรมแม้พลาดพลั้งขึ้นมาก็จะต้องโทษสถานหนักอาจจะต้องตายไปในคุกอันนี้ก็คือการที่มีการวิเคราะห์เอาไว้แบบนี้ครับก็ต้องรอดูครับว่าจะเป็นไงเมื่อกกต.รุยไฟคุกก็รออยู่ข้างหน้าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตฟังครับ